ปวดหลังล่างนี่ตรงนี้ต้องเน้นมากตรงนี้ถ้าปวดหลังล่างควรจะเน้นสะโพกกับต้นขาแล้วต้องคลายน่องด้วยถ้าหลังล่างมันก็จะคลายถ้าเราว่าด้วยถ้าหลังล่างทำก็ไม่คลายเพราะมันจะดึงจากสะโพกร้าวลงมาต้นขาถ้าคนไหนเขาปวดมากๆถ้าเรานวดไปสะโพกกับก้อนไม่ก้อนที่สะโพกก็ต้นขาในช่วงนี้มีก้อนเป็นแก้นถ้ามีอาการนี้จะปวดใช่แล้วก็จะเช็คปวดตรงนี้ถ้าคนที่มีอาการอยู่แล้วมีก้อนเขาจะเช็คมากกว่าปกติแล้วพอเขาเจ็บนี่เราต้องคลายใหม่ไหมหรือว่าเขาเจ็บเราก็ต้องทำก็คลายไปเรื่อยอ๋อถ้าเขาเจ็บเราต้องคลายใช่เราต้องคลายคลายไปเรื่อยก็เน้นตรงนั้นเลยอ๋อถ้าปกติเรานวดสองรอบเนาะตรงที่เขาเจ็บที่เขาเล่าอาการให้เราฟังแล้วเขาเน้นสามรอบสี่รอบแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงถ้ามันดีขึ้นข้างๆเราจะไปจุดไหนหรือว่าทำซ้ำๆแล้วก็นวดจนให้มันคลายใช่ก็จะดีขึ้นถ้าเราวิ่งไว้เขาจะปวดมากกว่าเดิมเพราะว่าเราไปไล่จุดต่างๆให้เขาแล้วส่วนนั้นมันยังไม่คลายลูกค้ามีปัญหาตรงนี้เยอะใช่เขาบอกว่าเพ้งเพ็งปวดมากปวดตรงนี้แล้วเราก็เราจะแก้ยังไงใช่ยังไม่รู้จะใช้เทคนิคแก้แล้วก็นวดมันจะเขาจะบอกปวดข้างนี้เขาก็จะเน้นข้างนี้ลงมาแล้วก็จะมาคลายฝั่งนี้ให้เขาปัญหาเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองจนมันคลายอยู่แล้วมันจะได้คลายเร็วขึ้นแต่เราต้องเน้นจากขาขึ้นไปก่อนนะเออเฉยขาขึ้นไปแล้วก็มันเน้นที่หัวสะโพกเขาขึ้นมานี่มันจะค่อยๆคลายแต่ถ้าเราเน้นจากข้างบนลงมามันจะคลายช้าเวลาเราน้อยมันจะไม่เจ็บต้องคลายข้างล่างมาก่อนใช่คลายขาขึ้นไปจากต้นขาขึ้นไปเลยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เวลาเราจริงๆแล้วก็ต้องคลายน่องให้เขาด้วยเพื่อที่จะปล่อยลงให้มันตกปลายเท้าเลยที่จะไม่อั้นใช่ถ้าไม่คลายน่องอั้นปวดน่องน่องจะได้เชื่ออีกเราก็ต้องคลายให้หมดเลยทั้งสองข้างเลยใช่